ัมพันธ์กับพี่หนึ่งนะคะก็คือว่ารู้จักกันตั้งแต่ปี2563ค่ะก็ประมาณรู้จักกันสนิทกันคบหากันประมาณระยะเวลาสั้นๆค่ะหลังจากนั้นก็เลิกรากันไปเพราะเราก็ทราบว่าเขาได้มีครอบครัวจนกระทั่งปี2566เนาะในวันช่วงต้นปีว่าตอนปลายปี5พอดีเนาะมันครบๆเกี่ยวกันก็ได้บังเอิญกลับมาเจอกันรู้จักกันคุยกันอีกครั้งค่ะแล้วจากนั้นพันธุ์ก็สนิทกันกลับมาเป็นเหมือนเดิมในช่วงระยะเวลา1นะคะค่ะแล้วเรื่องของการโอนเงินอะไรเงี้ยครับมีการโอนให้กันเรื่องอะไรบ้างอ๋อก็เหมือนพี่ก็มีพี่เขายืมเงินปกติค่ะยืมเงินคืนบ้างไม่คืนบ้างกันค่ะตอนที่เขายืมเงินเราอยากเราโอนให้ก็เป็นแฟนส่วนมากจะเป็นคนอื่นโอนให้ค่ะเพราะหนูส่วนมากจะชอบไปเที่ยวต่างประเทศเลยต้องแบบรบกวนคนอื่นที่ไม่ติดบัญชีค่ะจำนวนเยอะไหมครับเงินที่เขาจำนวนก็ไม่เยอะค่ะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันถึงขั้นอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยสรุปแล้วมันยังไงความสัมพันธ์ลึกซึ้งที่บอกว่าเป็นสามีภรรยาลึกซึ้งอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไม่มีนะคะอันนี้หนูคอนเฟิร์มว่าไม่มีไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันครับแล้วมีสถานะเป็นแฟนกันไหมคะสถานะจริงก็สนิทกันคบหากันค่ะข่าวที่ออกมาบอกว่าเราเป็นซ่องแม่ในการออนไลน์กันแฟนก็เดี๋ยวให้ลูกคดีเป็นคนตอบดีกว่านะคะแต่ว่าหนูเป็นเจ้าแม่เว็บพนันวันนี้หนูมาหนูยังมาแบบดูดิคนเพิ่งลงรถมาอย่างเงี้ยดูดิจะเป็นยังไงอ่ะจะเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่นี่มันต้องขนาดไหนคะพี่มินนี่ครับแล้วกับบิ๊กโจ๊กนี่รู้จักกันไหมครับกับบิ๊กโจ๊กอ่ะท่านบิ๊กโจ๊กไม่รู้จักหนูแน่นอนค่ะแต่หนูรู้จักท่านแน่นอนแต่หนูคิดว่าในวันนี้ยังไงท่านก็ต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะข่าวออกไปเยอะขนาดนี้เคยเจอกี่ครั้งครับเคยเจอประมาณ 2-3 ครั้งค่ะหนูไปงานเลี้ยงกับพี่หนึ่งค่ะที่ไหนครับเจอที่ไหนครับได้มีการพูดคุยไหมไม่มีค่ะแต่มีแบบว่าไปร้องเพลงก็คือหนูเป็นคนชอบร้องเพลงหนูคิดว่าท่านคงจำหนูไม่ได้หรอกแต่ว่าก็คือมีคลิปที่หลุดออกไปคลิปนั้นที่ปรากฏเนี่ยเป็นคนไปขอถ่ายเองหรือยังไงหนูเป็นคนไปขอถ่ายค่ะแล้วรูปภาพอะที่ปรากฏที่มีพี่เอสุชัยด้วยหรือมีอะไรอย่างไม่เคยหนูไม่เคยโพสต์ลงโซเชียลมีเดียเลยในวันนี้หนูก็เลยที่อยากจะมาพูดอะในวันนั้นก็คือPTTชุดเสียค่ะมาจับคุณหนูตรวจค้นแล้วโทรศัพท์หนูก็โดนยึดไปหนูก็จำไม่ได้ว่ามีตำรวจอะประมาณ2คนนะในเวลานั้นที่อยากจะสนิทกับหนูที่สุดแล้วในการจับกุมคนนั้นชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อเจอีกคนนึงก็จะเป็นตำรวจผิวคล้ำๆสูงๆหน่อยหนูก็จำไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรน่าจะเป็นตม.หรือทุกอย่างเขาก็มาคุยกับหนูว่าเนี่ยพี่มาจับกุมตรวจค้นนู่นนี่นั่นหนูให้ความร่วมมือทุกอย่างแต่รูปวันนี้ที่หนูมาเนี่ยหนูอยากจะมาชี้แจงเพื่อนในมุมของหนูก็คือรูปมันเป็นโทรศัพท์ส่วนตัวของหนูอะทำไมมันถึงหลุดออกไปแล้วเอาพี่ๆนักข่าวถามหนูว่าวันนี้สะดวกให้เปิดหน้าไหมหนูเปิดอยู่แล้วเพราะรูปหนูมันออกไปหมดแล้วหนูทำไมต้องปิดอะคะถูกไหมคะครับแล้วหนูก็เลยอยากขอเหมือนว่าความเป็นธรรมหน่อยนิดนึงว่าเฮ้ยโทรศัพท์เราอะมันหลุดไปรูปเราไม่เคยไปที่ไหนทำไมมีทั้งภาพมีทั้งแชทข้อความที่เราคุยมันเป็นเรื่องของคนสองคนถูกไหมคะหนูก็ปกป้องในสิทธิ์ของหนูแล้วส่วนตัวของพี่หนึ่งเองอะเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะทำอะไรกับหนูเพราะพวกหนูไม่ได้ทำเป็นพนันน่ะแล้วในวันนั้นน่ะประมาณ 3:00 กว่าที่หนูถูกจับกุมตรวจค้น2ตำรวจคนนี้ก็ยังมาบังคับเพื่อที่จะให้หนูเขียนว่าให้เขียนระบุว่านายภาคภูมิหรือพี่หนึ่งเนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียกับหนูในการทำเป็นพนันร่วมกันหนูไม่ได้ทำพวกหนูไม่ได้ทำจะให้หนูเขียนหนูก็ไม่เขียนสิแล้วก็มาเดินวนเวียนหนูว่าเฮ้ยทำไมในโทรศัพท์มีรูปของท่านลูกหัวหน้าพี่ด้วยลูกพี่พี่ด้วยเนี่ยอันนี้รู้ไหมเป็นลูกพี่พี่หนูก็ไม่ตอบเพราะหนูคิดว่าอ้าวพี่เป็นตำรวจเหมือนกันพี่ทำไมทำมาบังคับให้หนูเขียนในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงแล้วหนูก็ไม่ได้คิดอะไรจนพอเรื่องมันเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมเรื่องมันเกิดขึ้นมาหนูว่าแล้ววันนั้นถ้าเกิดหนูให้ความร่วมมือเขาอะเขียนตามที่เขาบอกไปอะมันก็คงจะจบเขาคงจะได้สิ่งที่เขาต้องการพอเขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการวันนี้เขาก็เลยเอารูปส่วนตัวของหนูไปเปิดเผยรูปไม่ว่าหนูจะเป็นคนสองคนเขาจะคบกันรักกันมันก็เรื่องของคนสองคนไม่ได้เกี่ยวกับกฎหมายหรืออะไรเลยใช่ไหมล่ะคะพี่ลูกหนูอะ6 ขวบแล้วนะเล่น TikTok เป็นวันนี้หนูต้องออกมาอะไรจะเกิดขึ้นหนูไม่กลัวเพราะมันคือชีวิตหนูเหมือนกันทั้งชีวิตทุกสื่อเป็นหน้าหนูหมดคนเดียวอย่างน้อยถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับหนูอะได้มีหลักฐานว่าหนูได้ออกมาพูดแล้วนะ